งานประชุมที่กระทรวงการต่างประเทศที่มีเอกอัครราชทูตไทยที่ประจำอยู่ตามประเทศต่างๆกลับมาประชุมกันก็ได้พูดถึงสถานการณ์ในแง่ของการทูตและการต่างประเทศของไทยที่เกี่ยวข้องกับหลายๆประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟื้นความสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบียกลับมาเป็นปกติและการวางจุดยืนของไทยท่ามกลางการแข่งขันระหว่างสหรัฐและจีนติดตามรายงานจากคุณธรณินทร์เทพวงศ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่ง25 มกราคม 2022เป็นวันที่ไทยเริ่มต้นฟื้นความสัมพันธ์กับซาอุดีอาระเบียอีกครั้งในรอบ32 ปีเมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเดินทางพร้อมคณะเยือนกรุงริยาดและเข้าเฝ้าเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซอมานมกุฎราชกุมารการเยือนครั้งล่าสุดของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่20 ตุลาคมย้ำถึงความพยายามกระชับสัมพันธ์ในการขยายด้านการค้าและการลงทุนนับจากวันนั้นเป็นเวลาเกือบ2 ปีที่ความสัมพันธ์ระหว่าง2 ประเทศดำเนินมาสู่ภาวะปกติมีการวางแนวทางผ่านคณะกรรมาธิการฟื้นฟูความสัมพันธ์5 ด้านโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่มีการลงทุนเติบโตอย่างต่อเนื่องและการส่งออกสินค้าไปยังซาอุดีอาระเบียอีกครั้งขณะเดียวกันการสนับสนุนแรงงานไทยเข้าไปทำงานยังเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากรายได้ที่ไม่ดึงดูดมากพอที่ทำเนียบเอกอัครทูตณกรุงริยาดเลยตอนนั้นนะฮะก็ได้หารือกันว่าจะร่วมมือกันยังไงนะทางฝ่ายซาอุดิอาระเบียก็เสนอมาบอกให้ไทยเขียนเป็นไวท์เปเปอร์มาว่าสนใจจะร่วมมือกับซาอุดิอาระเบียยังไงบ้างซึ่งอันเนี้ยเราก็ได้ดำเนินการมาแล้วนะฮะแล้วก็เสนอแผนในตัวเนี้ยไวท์เปเปอร์เนี่ยไปให้ทางซาอุดิอาระเบียละในไวท์เปเปอร์เนี่ยก็จะมีแนวทางการลงทุนนะฮะในสาขาต่างๆประมาณ6 สาขานะครับวิชั่น2030วิสัยทัศน์ที่ซาอุดีอาระเบียตั้งเป้าพัฒนาประเทศในแนวทางลดการพึ่งพารายได้จากการส่งออกน้ำมันดิบสู่การใช้พลังงานสะอาดและการวิจัยเทคโนโลยีทำให้มีความต้องการแรงงานที่มีทักษะมาช่วยขับเคลื่อนเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงริยาดประเมินศักยภาพของซาอุดีอาระเบียจะเป็นโอกาสที่ไทยได้เติบโตในภูมิภาคตะวันออกกลางจะเห็นว่าเนี่ยก็เป็นประเทศที่ส่งอิทธิพลแล้วมีน้ำหนักในการเมืองของประเทศการที่เราอยู่ใช่ไหมฮะเป็นมิตรที่ดีกับเขานะฮะช่วยสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันเนี่ยนะก็ทำให้โพซิชันของเราเนี่ยนะในกลุ่ม GCC เนี่ยมันก็มีความน่าเขาเรียกอะไรเสถียรภาพนะฮะมีความมั่นคงนะครับในการที่จะติดต่อเขาในด้านอื่นๆด้วยอีกด้านหนึ่งความสัมพันธ์ไทยกับจีนหลังเปิดฟรีวีซ่ากระตุ้นการท่องเที่ยวประกอบกับเหตุการณ์ในห้างสรรพสินค้าและกระแสจากภาพยนตร์ทำให้ความเชื่อมั่นในการมาท่องเที่ยวไทยยังมีไม่มากนักผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยอุปทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปักกิ่งระบุว่าเป็นโจทย์ที่กำลังเดินหน้ากระตุ้นความเชื่อมั่นเพื่อหวังให้ความคึกคักกลับมาอีกครั้งเราก็พยายามหาแนวร่วมนะฮะหาพวก KOL นะครับขี่ผู้อินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายนะฮะร่วมกับกลุ่มนักเรียนไทยนะครับแล้วก็ร่วมกับการท่องเที่ยวนะบางครั้งนี่ก็พยายามหาพวกวิดีโอสั้นนะครับวิดีโอสั้นหรือภาพการท่องเที่ยวที่น่าสนใจในไทยนะอันนี้เนี่ยออกสื่อสิ่งที่ดีๆนะครับให้กับประชาชนชาวจีนได้เห็นว่าในเมืองไทยเนี่ยมีสิ่งดีอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ใช่แน่นอนปัญหาอาชญากรรมเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้แต่เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราก็พยายามแก้ไขสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาการแข่งขันของ2 ชาติมหาอำนาจระหว่างจีนและสหรัฐสร้างแรงกดดันให้กับประเทศพันธมิตรรวมถึงไทยในการวางท่าทีและรับมือกับสถานการณ์ซึ่งอุปทูตประจำกรุงปักกิ่งย้ำถึงจุดยืนของไทยที่จะรักษาความสัมพันธ์ของทั้ง2 ฝ่ายจุดยืนของประเทศไทยเราเนี่ย ก็ชัดเจนมานานนะครับเราไม่ได้ฝักใฝ่ฝ่ายใดนะครับเราไม่ได้แบ่งข้างเลือกข้างลักษณะอย่างนั้นแต่แน่นอนที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ดูผลประโยชน์ของประเทศไทยนะครับของประชาชนเป็นตัวตั้งท่านนายกรัฐมนตรีเองนะครับเมื่อวานเองก็เน้นย้ำนะฮะว่าเราต้องทำงานเชิงรุกมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นคนเปิดประตูไปสู่ภาคธุรกิจนะครับในต่างประเทศเนี่ย
เพื่อเพิ่มการค้าในการลงทุนระหว่างไทยกับต่างประเทศให้มากขึ้นแนวทางการทูตของไทยสะท้อนถึงความพยายามในการกระชับความสัมพันธ์และมองหาโอกาสในการเติบโตของประเทศผ่านการถ้อยทีถ้อยอาศัยขณะเดียวกันได้สะท้อนถึงนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่ต้องการชูเรื่องเศรษฐกิจเป็นลำดับแรกธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงาน